สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้สวนออจันของเรานะคะจะมาแนะนำเมนูเพื่อสุขภาพค่ะให้เพื่อนๆได้ลองทานกันนะคะนั่นก็คือวุ้นมะม่วงนมสดนั่นเองค่ะส่วนผสมก็ไม่ยากนะคะหาได้ตามท้องตลาดค่ะไปดูกันเลยค่ะมะม่วงสุกปั่น1ลูกน้ำตาลทราย 3/4 ถ้วยตวงน้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงนมสด1ถ้วยตวงผงวุ้น2ช้อนชามาเริ่มกันเลยค่ะเทนมสดลงในหม้อนะคะตามด้วยน้ำเปล่าและผงวุ้นนะคะแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะโดยใช้ไฟกลางค่อนข้างไปทางอ่อนค่ะเมื่อเดือดนะคะก็เติมน้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเมื่อเดือดอีกครั้งหนึ่งก็ให้เติมเนื้อมะม่วงปั่นลงไปเลยค่ะคนมะม่วงให้เข้ากันกับน้ำนมของเรานะคะคนไปเรื่อยๆค่ะหลังจากน้ำเดือดรอบนี้นะคะก็คนต่อไปประมาณ 2-3 นาทีนะคะแล้วจึงปิดแก๊สแล้วก็นำไปหยอดลงพิมพ์ได้เลยค่ะหลังจากที่เราหยอดลงพิมพ์หรือถ้วยของเรานะคะครบแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็นำมารับประทานได้เลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนรีบนะคะก็สามารถนำไปใส่ในตู้เย็นได้นะคะเพื่อจะเร่งให้เขาได้เย็นตัวลงเร็วขึ้นค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงนะคะวันนี้มีคุณพ่อคุณแม่รอชิมอยู่ในสวนค่ะค่ะตอนนี้ลูกคนสวนนะคะก็ได้นำวุ้นของเรานะคะมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองชิมถึงที่เลยค่ะเริ่มหยิบได้เลยจ้าวุ้นมะม่วงนมสดนะคะคุณแม่หยิบได้ชิมก่อนเลยนะคะรสชาติเป็นยังไงรีวิวด้วยค่ะเดี๋ยวดูคุณพ่อกันนะคะนิ่มอร่อยหวานจัดหวานจัดเลยเหรอนี่ขนาดใส่น้ำตาลนิดเดียวนะเนี่ยเพื่อสุขภาพคุณแม่ติดใจเบิ้ลสองอร่อยมากคุณพ่อก็ต่อคุณพ่อก็ต่อเหมือนกันมะม่วงเราเยอะเราก็ทำไปนะคะวุ้นมะม่วงนมสดอร่อยได้สุขภาพค่ะว้าวใหญ่เลยยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ